้ำตาลูกผู้ชายได้สวมกอดกันอีกครั้งหนุ่ยอัมพลก็น้ำตาไม่อยู่กับกายนวพลค่ะต้องบอกว่าล่าสุดนี้โผกอดกันกลางคอนเสิร์ตเลยทีเดียวในครั้งนี้นั้นนะคะเราจะพาทุกท่านไปติดตามค่ะกลับมาระเบิดความมันครั้งยิ่งใหญ่เลยในรอบ13ปีนะคะกับเชงมิวสิกคอนดิชั่นพรีเซนต์ The Last Lock เล็กๆสำหรับตำนานล็อกมือขวาขวัญใจแฟนเพลงทั่วประเทศค่ะยังวงไมโครแต่ทว่านอกเหนือไปจากโมเมนต์นี้นะคะความสุขที่เกิดขึ้นบนเวทีนับร้อยความรู้สึกได้ติดตามผ่านทางช่อง TikTok นึงค่ะโดยทางด้านของนักแสดงสาวดังธัญญาธัญเรศชื่นชมถึงความน่ารักในอีบทบาทของหนุ่ยอัมพลซึ่งเป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นออกสื่อสักเท่าไหร่นะคะระหว่างพ่อลูกพี่หนุ่ยอัมพลและน้องกายนวพลค่ะซึ่งในครั้งนี้มีการเผยแพร่คลิปนะคะพี่หนุ่ยได้สวมกอดลูกชายที่บุกไปเซอร์ไพรส์คุณพ่อหวังที่จะเล่นคอนเสิร์ตหลังเวทีคอนเสิร์ตของไมโครเต็มวงครั้งสุดท้ายจัดขึ้น 20-21 พฤษภาคมที่ Impact Arena เมืองทองธานีล่าสุดเจ้าตัวนำคลิปมุมแบบ Exclusive เป็นช็อตที่ลูกชายของหนุ่ยนั่นก็คือน้องกายนวพลนะคะเดินมาให้กำลังใจคุณพ่อบริเวณด้านหลังคอนเสิร์ตค่ะทางด้านของคุณพ่อเองก็โผกอดแบบอบอุ่นพร้อมเอ่ยคำพูดในทำนองว่ากายรักพ่อนะครับนอกจากนั้นแล้วธัญญาธัญเรศที่นำคลิปมาแชร์ยังได้แนบข้อความนะคะว่าเป็นบรรยากาศที่เป็นความประทับใจพี่หนุ่ยอัมพลกับน้องกายอบอุ่นจังเลยส่วนน้องเป๊กมองตาปิบๆยิ้มแล้วก็แก้มปริโมเมนต์ดีๆหลังคอนเสิร์ตไมโครในคลิปดังกล่าวเองทางด้านของหนุ่ยได้สวมกอดลูกชายพร้อมลูกหัวและบอกว่าไม่ต้องเศร้าไม่มีอะไรต้องเศร้าแล้วท่ามกลางชาวเน็ตเองนั้นนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าครอบครัวนี้เขาน่ารักมากๆค่ะพี่หนุ่ยกับพี่มาชาก็เจอกันเขายังกอดกันอยู่เลยน่ารักจริงๆค่ะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะ